สวัสดีครับพบกับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับตรงนี้ก็คือที่วัดท่าไม้นะครับตรงนี้ที่นี่เขาจะมีการบูชาพระราหูนะครับตรงนี้ก็จะมีเสียงคาถาบูชาสังเวยพระราหูครับผมอิตายะสุขายะพระราหูเทวาวัดอิทิกาเอมีธรรมิอานุรักษ์ขันตุอาโรคะเยนะสุเทนะเทพเจ้าแห่งโชคลาภและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดข้าพเจ้าขอบูชาท่านด้วยของดังแปดอย่างขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายใดๆขอให้บังเกิดโชคลาภความร่ำรวยความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเจริญรุ่งเรืองในกิจการค้าขายมีทองร่ำรวยไม่ขัดสนความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงเลยสาธุบูชาปิดทองคำที่องค์จำลองพระบาทอธิษฐานสามคำมาครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ศาลาที่มีอุนำมาซึ่งข้าวของหนึ่งของทำพิธีสังเวยบูชาพระราหูนะครับด้วยเครื่องดำ8อย่างลูกที่แก้วพระราหูองค์ใหญ่เมื่อเสร็จแล้วให้ลงมากินดอง12ครั้งท้องนี่ครับเสียงคล้องระฆังนี่ครับตีกลองนี่ก็เป็นบริเวณภายนอกนะครับวิธีการถวายนะครับคาถาพระราโอมเชยยาสังแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับจากวัดท่าไม้นะครับ